พี่สาวแท้ๆของเคนธีรเดชเป็นแบบนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าดีกรีดังระดับต้นๆของประเทศเลยละค่ะเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์เรียกได้ว่าสำหรับหนุ่มคนนี้แล้วล่ะค่ะเป็นคุณพ่อลูกสองที่มีความหล่อตลอดกาลจริงๆสำหรับพ่อเคนธีรเดชเป็นนักแสดงชายชาวไทยผู้ชนะรางวัลโทรทัศน์ทองคำในสาขานักแสดงนำชายดีเด่นถึง4 ครั้งค่ะโดยเป็นสถิติที่มากที่สุดในปัจจุบันจากละครโทรทัศน์นั่นได้แก่เรื่องไอม้าเหล็กปี 2545 สองเรานิรันดรปี 2548 สวรรค์เบี่ยงปี 2551 สูตรเสน่หา 2552 ในนั้นหนุ่มเคนนั้นก็มีชื่อเสียงที่ได้รับความนิยมมากๆจากเรื่องสองเรานิรันดรค่ะจากนั้นเขาเองก็ได้ถูกโหวตให้เป็นดาราชายที่มียอดนิยมอันดับ 1 ถึง 6 ปีติดต่อกันเลยละค่ะตั้งแต่ปี 2549 ยาวมาจนถึงปี 2554 จากผลสำรวจของสวนดุสิตโพจนกระทั่ง 2555 สวนดุสิตโพจึงยกให้ธีรเดชนั้นเป็นที่สุดของดาราชายยอดนิยมมหาชนเลยละค่ะกับล่าสุดนี้เราจะพาทุกท่านนั้นมาทำความรู้จักกับพี่สาวของเคนธีรเดชที่บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าทางด้านเคนธีรเดชเองตัวเขาเองนั้นก็เข้าสู่วงการมาตั้งแต่อายุแค่7 ปีแล้วค่ะตามคำชักชวนของวีรประวัติวงศ์พัวพันธ์บิดาของเขาซึ่งเป็นผู้กำกับภาพยนตร์หลังจากนั้นตัวเขาเองก็มีผลงานเรื่องแรก6 พี่น้องกำกับโดยวีรประวัติเองออกอากาศในปี 2528 ค่ะหลังจากนั้นก็มีผลงานมาเรื่อยในวันนี้เราเลยไม่รอช้าจะพาทุกท่านมาชมภาพพี่สาวของหนุ่มเคนธีรเดชนั่นก็คือตูตีนัทธนุชวงศ์พัวพันธ์เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์จากแบรนด์ดังผู้นำทัพขบวนลายลูกไม้เสื้อขอบเอวสูงและหลายอาภรณ์แนววินเทจค่ะแม่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆเรามาชมภาพพี่สาวคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ